สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะวันนี้เรียนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บางกรวยนะคะมาดูเรื่องราวของต้นลีลาวดีหลายท่านก็อาจจะงงนะคะว่าลีลาวดีนี่ทำไมคล้ายลั่นทมที่จริงคือต้นเดียวกันนั่นแหละค่ะเมื่อก่อนนี้เราไม่นิยมปลูกกันในบ้านนะคะตามความเชื่อของคนโบราณก็จะเอาไปแต่งสวนบ้างหรือปลูกตามร้านอาหารเนี่ยนะคะเพราะว่ากลิ่นดอกเนี่ยหอมมากแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็นลีลาวดีเนี่ยทราบว่าค่อนข้างจะได้รับความนิยมจริงไหมคะคุณลุงขายดีมากค่ะขายดีมากเลยนะคะแล้วเวลาการที่จะทำต้นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็คือเราตัดมาปักปักชำตอนก็ได้นะขึ้นง่ายใช่ไหมคะกลิ่นหอมค่ะอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมนั่นเองค่ะลีลาวดีก็คือต้นลั่นทมนั่นเองนะคะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อมานะคะเพื่อไม่ให้ไปคล้องจองกับความทุกข์ระทมตามความเชื่อของคนโบราณเพราะถ้าเป็นชื่อลั่นทมแล้วถือว่าเป็นไม้ต้องห้ามนะคะส่วนใหญ่ก็จะปลูกกันตามวัดห้ามนำเข้ามาปลูกในบ้านอย่างเด็ดขาดค่ะปัจจุบันความเชื่อต่างๆเหล่านี้ก็เลือนหายไปในคนรุ่นใหม่แล้วนะคะแล้วก็มานิยมปลูกต้นลั่นทมกันหรือต้นลีลาวดีนี่แหละค่ะต้นลีลาวดีนั้นมีหลากหลายสีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสีแดงกำมะหยี่สีขาวสีเหลืองสีแสดแดงหิมะสีชมพูก็แล้วแต่สายพันธุ์ที่จะหายากง่ายขนาดไหนนั่นแหละนะคะแต่ที่นิยมกันในขณะนี้ก็เห็นจะเป็นสีเหลืองและสีแดงกำมะหยี่ค่ะหอพวกนี้โดยมากเขาก็ไปปลูกดูฟอร์มสวยๆนี่ฮะตามบ้านไอ้เขาก็นิยมกันคล้ายๆว่าลำต้นมันแบบขึ้นเป็นเกลียวแบบหลายๆกิ่งอะไรเงี้ยแบบม้วนเป็นเกลียวฟอร์มดีสวยความนิยมของลีลาวดีเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าลำต้นนั้นมีรูปร่างเป็นโคนไม้ที่สวยงามหลายคนนิยมปลูกต้นลีลาวดีโดยถือเอาลำต้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการเลือกซื้อค่ะฟอร์มของต้นไม้จะเห็นชัดเจนก็เมื่ออายุ3ปีขึ้นไปบางต้นนะฮะลำต้นจะบิดเป็นเกลียวบางต้นก็จะมีผิวขรุขระต้นจะมีความงามตามธรรมชาติส่วนดอกนั้นก็จะหอมตอนกลางคืนไม่ชอบน้ำมากบำรุงรักษาก็ไม่ยากนักนะคะราคาขายทั่วไปนั้นก็จะใส่ในกระถางแบบ12นิ้วประมาณ150บาทค่ะแต่ถ้าใหญ่หน่อยก็ราคาตั้งแต่500บาทขึ้นไปแต่ถ้าเป็นต้นตอใหญ่ๆนั้นก็ต้องตกลงราคากันเองนะคะแล้วแต่ว่าความชอบของผู้ซื้อค่ะ